สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาเลาะนาค่ะมาเลาะห้าแข้งกินแล้วเราไปติดตามกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างนะจ๊ะนี่ค่ะอันดับแรกเลยเก็บมะเขือก่อนเลยค่ะต้นนี้ใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าต้นอื่นๆนะคะเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วมะเขือเขาก็เริ่มแบบแห้งเหี่ยวแล้วก็หน่วยบ่ติ่งบ่ตึงกันได้นะคะแต่พอได้เก็บพอได้กินนี่จ้าได้จักหน่อยอยู่นะคะก็สิมีต้นอื่นๆอย่างต้นนี้ก็จะต้นเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเขาก็โอ้มาให้เขากินดีอยู่นะคะก็จะมีโรคมีแมลงนิดๆหน่อยๆ นะคะมาเจาะหน่วยใดที่มันเป็นแมงเจาะเขาก็เอาทิ้มค่ะบอสันก็โยนลงสระให้ปลากินนะจ๊ะมะเขือเราก็มีไล่แท้พันค่ะแต่ที่เห็นกันมีซองยางนี่แหละที่ยังรอดอยู่นะคะพอได้กินนะคะอันนี้มะเขืออะไรเนาะลักบี้ลักเปอร์ประมาณนี้บรรยากาศอยู่นาดีดีนะคะท้องทุ่งนาอันนี้คือปลูกไว้ริมสระนะคะเป็นสระน้ำอยู่ข้างๆกับทุ่งนานี่แหละค่ะได้แล้วเกือบจะเต็มถังนะคะแต่ก็ไม่เต็มอันนี้มีใครเคยกินบ่เนาะอันนี้บ้านข่อยเอิ้นว่ามักจิกโจนะคะมักจิกโจผู้เฒ่าผาวานะคะเอามานึ่งกินนะคะกับน้ำพริกกินตรงข้างในเม็ดมันนะคะมักได้ที่มันอ่อนๆก็กินได้หมดนะคะแต่ถ้ามันแก่ก็จะกินเม็ดๆข้างในมันสิเก็บอันที่บ่แก่ไล่นะคะถ้าแก่ไล่มันก็จะกินบ่แซ่บค่ะมันจะเป็นแข็งๆนะคะก็กินอันที่มันอ่อนๆสักหน่อยเนาะแซ่บจะเอาไปกินกับเจียวเด้อกับน้ำพริกจ้าเราได้พริกด้วยเหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละนะคะที่มีเม็ดมีหน่วยหนองนั่นก็คือแบบตายหมดแล้วนะคะน้องตุยไปเพราะว่าแดดแห้งก็บ่ค่อยได้หดน้ำนะก็อาศัยว่าเก็บกินช่วงหน้าฝนแค่นั้นล่ะค่ะอันนี้บ้านข่อยอื่นว่ามักแป๊บนะคะมึงอื่นๆอีหยังแน่เนาะมักแป๊บนะคะอันนี้ก็เอามานึ่งกินเอาไปซุปกินปิดท้ายด้วยกล้วยสุกขาเขือจ้ะไก่สุกละแล้วก็อีเนาแดงละแล้วก็อย่างเคี้ยวๆอยู่ก็มีนะคะแล้วสามีก็คือลืมเอามีดมาแล้วก็ได้ใส่เสียมอเนกประสงค์ของนางนะคะในการตัดกล้วยจ้ากว่าจะได้ก็ทุลักทุเลสักนิดสักหน่อยได้แล้วจ้ะทุกคนเราได้อาหารกลับบ้านกันแล้วมื้อนี้ล่ะแล้วจ้ะกับพับแนวกินของเขาในคุทั้งนี้มื้อนี้บ๊ายบายจ้า